สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ Channel วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม7บาทอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับ PVP ในโหมดสามัญ นะครับโดยทีมที่ผมหยิบมาใช้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นทีมสายถึกที่โคตรปั่นครับคือผมเนี่ยได้ทดสอบลองเล่นมาแล้วนะอัตราชนะผมไม่พูดถึงแล้วกันแต่ความปั่นผมให้เต็มร้อยเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ดูช็อตวิดีโอเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับทีมที่ผมจะใช้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นทีมอะไรนะเพราะว่าเมื่อคืนคือหลังจากที่ผมเล่นเสร็จใช่ไหมผมก็มีอัดช็อตวิดีโอนะครับลงไปในช่องของผมนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับจะเป็นทีมนี้ครับทีมที่ผมใช้นะครับจะมี1นะโอฟูมิครับ2กล็อกซิเนียระดับ LR 3น้องรัฟทาเลียนะครับแล้วก็4จะเป็นกิลทันเดอร์สีเขียวนะครับบอกเลยทีมเราเนี่ยพลังป้องกันแบบโคตรมหาศาลนะเพราะกิลทันเดอร์สามารถเสริมความสามารถด้านป้องกันได้ 30% บวกกับกล็อกซิเนียเสริมความสามารถด้านป้องกันได้อีก 30% นะครับรวม2ตัวเนี่ยก็ 60% แล้วนะครับและยังมีเอกลักษณ์ของรัฟทาเลียนะครับที่สามารถลดเดเมจของอัศวินพวกพ้องตัดไปอีก 30% เท่านั้นยังไม่พอสำหรับนาโอฟูมิตัวละครที่ต้องรับเดเมจฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดนะครับเวลาที่นาโอฟูมิตั้งท่าสามารถลดเดเมจที่ได้รับเพิ่มเติมทบไปอีก 40% นะครับบวกกับสกิลยั่วยุโล่ดาวตกที่มีความสามารถในการเสริมความสามารถด้านป้องกันเริ่มต้นที่ 30% ขั้น2เนี่ยเป็น 50% แล้วก็ขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 80% เลยนะครับก็คิดแค่เล่นๆนะนาโอฟูมิของเราเนี่ยแค่กดยั่วยุที่ขั้น1สามารถตัดดาเมจได้ 70% บวกเสริมความสามารถด้านป้องกันถึง 90% นะครับผมบอกเลยว่าใครเอาลงเนี่ยคือสุดยอดเลยนะอ๋อใช่แล้วก็อย่างนึงที่ผมลืมพูดนะครับคือถ้าศัตรูใช้การ์ดเบิ้ลเมื่อไหร่นะครับก็จะโดนบัญญัติของกล็อกซิเนียโดนลดความสามารถด้านโจมตีเข้าไปด้วยนะทำให้ศัตรูตีเราเข้ายากกว่าเดิมนะครับก็ทีมเราเนี่ยความสามารถด้านป้องกันมันสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ผมจะกินเนี่ยจะเป็นอาหารเพิ่มอัตราทนทานครับบอกเลยถ้าศัตรูมีเจาะไม่พอเนี่ยคือเดเมจมันไม่เข้าเลยนะครับอ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับ3 2 1ไปครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมโอ้โหพี่ดัดเขาได้เปิดก่อนนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวลองดูไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับโอเคโอ้โหรถต้านทันคีนะครับแต่เพื่อนดูดาเมจเดี๋ยวเกลด้าหลักร้อยเพื่อนๆรับทะเลียโอเคครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคือดาเมจเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับว่าก็เดี๋ยวผมหวดสวนกลับไปเลยดีไหมไม่ดีผมขยับพอแล้วกันอุ้ยโอ้โหเขาอันนี้มาด้วยถ้าเดี๋ยวผมยั่วยุนะครับแล้วก็ใช้รับทะเลียฟันไปก่อนแล้วกันหรือว่าใช้กล็อกดีใช้นี่ดีกว่าไปครับโอ้โหคือเราเก็บเกรดไม่ได้นะแบบนี้โคตรเซ็งไม่เป็นไรเราต่อด้วยกันครับโอ้โหดูนี่แค่เซิร์ฟๆนะ 43,000 ครับโคตรแรงบอกเลยแล้วศัตรูเนี่ยต้องหนักใจแน่นอนที่จะหวดนะโอฟูมีนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะปลดตั้งท่าหรือเปล่านะเอาจริงผมอยากให้เขาปลดตั้งท่าตั้งแต่รอบนี้นะโอเคสวยถ้าปลดรอบนี้เนี่ยเท่ากับว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะได้ตั้งท่าแน่นอนนะครับโอเคคิวด้านะครับหวดไม่เข้าไม่ติดคีย์ด้วยโอ้โหได้เหมือนเอาจริงเขาเอ้ยปลดแล้วเหรอตั้งท่าโอ้โหอันนี้สวยอันนี้สวยแบบนี้สวยโอ้โหเดี๋ยวอันติเกลด้ามาแต่ผมไม่กลัวครับบอกเลยเพราะอะไรเพราะนะโอฟูมิเราไม่ตายเพื่อนๆจริงนะผมต้องใช้แบบนี้ครับ1ขยับ2แล้วก็3ครับอันตินะโอฟูมิได้ด้วยโอเคมาเกลด้ามาดูกันเรายูยู2เทิร์นนะครับเสริมความสามารถท่าป้องกัน 50% เขาจะเอาอะไรมาเก็บเราคือเขาต้องปลดตั้งท่าถ้าไม่ปลดคือยังไงก็ไม่เข้าแน่นอนโอเ
ขึ้นอดทนครับเห็นไหมสองอดทนเดี๋ยวที่เราเริ่มหลังนะย้ำอีกทีว่าเราเริ่มหลังนะครับไปผมลุยเลยถ้างั้นรับเซนเดีย2ใบดีไหมผมว่าได้นะอ่ะไปผมว่าเก็บหมดเรียบร้อยครับลาก่อนเกลด้าตัวปัญหานะครับมีอีกตัวโอ้โหไม่ตายเว้ยผมคิดว่าตายนะตอนแรกโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาก่อนอาฟูมิเนี่ยโดนปลดตั้งท่าแน่นอนแต่ตอนนี้ลาทาเลียเราก็มีอันติมาแล้วนะครับเดี๋ยวทำไมข้างหลังเขาใส่ฮอกกับออสโลสีเขียวมันไม่ซับพอร์ตเท่าไหร่นะผมว่าน่าจะเอามาซับเกลด้ามั้งแบบนี้แต่ว่าแบบนี้เนี่ยคือนาโอเราโดนปลดแน่นอนนะครบ3สแต็กแล้วนะครับของพี่ดัตต้องมาดูว่าเขาจะเก็บได้หรือเปล่าโอเควับเสริมเดเมจนะครับสวยสวยแบบนี้ผมโอเคนะโอเคสวยครับเก็บไม่ได้หรอกโอ้โหเด้งพอดีอันติไม่เป็นไรได้ครับได้อยู่ไปเลยผมก็ได้ลุยไม่ตายเราก็ตายแค่นั้นแหละเกมนี้ง่ายๆครับเรียบร้อยพี่ดัตบินไหมดาร์คเคิร์สเบิร์นนิ่งโอเคศัตรูเขาปวดหัวแน่นอนเรียบร้อยก็มาครับตาสุดท้ายนะครับคลิปนี้ผมให้แค่2ตาพอเพื่อนๆเพราะว่ามันค่อนข้างนานนะครับทีมเราไปทีมยืนนะมาก็เดี๋ยวผมตั้งอยู่ๆเลยครับเอ๊ะคนตั้งไหมต้องตั้งแหละแล้วก็เดี๋ยวหวดไปเลยดีไหมผมว่าหวดไปเลยดีกว่ากดดันเขาหน่อยให้เขาแบบต้องรู้สึกว่าต้องใช้กานะครับตัวระบายนะโอเคแปะไปก่อนนะครับโอ้โหโคตรแรงเพื่อนแรงไหมโคตรแรงนะโอเคสวยครับนาโอฟูมิขึ้นมือเราอีกใบด้วยนะเรียบร้อยหวดเข้ามาเดี๋ยวจังลุงเทียไม่เข้าครับโคตรถึกเพื่อนโอ้พี่โลพี่โตเลียนี่ว่าอันนี้เจ็บอยู่อันนี้เจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่ยังไหวครับมาก็เดี๋ยวผมนาโอฟูมินะครับเหมือนเดิมหวดเลยดีไหมไม่เอาผมรวมรักทะเลียดีกว่าไปครับมาดูกันเฮลจังจะรับมือได้ขนาดไหนไม่ใช่อะไรผมต้องการเติมเลือดด้วยนะโอเค100,000นะครับสวยดูดกลับมาเพียบเลยนะครับมาก็ตาหน้าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเขาเอานาโอฟูมิไม่ลงนะครับเจออันติลาทาเลียแน่นอนโอ้เดี๋ยวเจ็บว่ะตายไปเนี่ยตายได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหได้อยู่สวยอดทนโอเคไม่อดทนนะครับแต่ 60,000 นะมาตาเราเอาคืนเลยครับไปเลยเราพร้อมลบมากตอนนี้ไปครับยกแพงไหมเฮ้ยเรียบร้อย600,000ครับรับทะเลียนี่อันติยังไม่ตันนะเพื่อนๆอันติตันผมว่าไปหมดเลยแน่นอนเรียบร้อยครับโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้เราจะเล่นแค่2ตานะครับแต่เป็น2ตาที่ผมเล่นแล้วรู้สึกอิ่มเอมมากนะสำหรับคอมนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องคาดไม่ถึงแน่นอนว่าทีมเรามันจะมาหาถึงขนาดนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ